โพสต์ล่าสุดกันนภัทรธรรมพีพัชระถึงกับต้องกราบงามถึงแม้จะต้องกลับมาโสดอีกครั้งแต่ก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตค่ะสำหรับหนุ่มพีทพัชระหลังเลิกรากับนางเอกสาวแพทติเซียกู๊ดเพราะหลังจากที่มีข่าวออกมาก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเยอะมากทางโซเชียลและไม่เพียงเท่านั้นยังมีการให้กำลังใจพีทด้วยการไปอุดหนุนโปเตโต้คอร์เนอร์ด้วยเรียกได้ว่าจากที่ขายดีอยู่แล้วก็ยิ่งขายดีเข้าไปอีกคนต่อแถวยาวเป็นชั่วโมงและขนาดดาราด้วยกันก็ยังคงให้กำลังใจด้วยการไปอุดหนุนด้วยโดยคู่ล่าสุดก็เป็นกันนภัทรและสาวมารีเบอร์เนอร์งานนี้ทำเอาหนุ่มพีทเข้ามาคอมเมนต์เลยว่ากราบงามๆเป็นมิตรภาพที่น่ารักน่ารักที่คนในวงการบันเทิงเขาทำให้กันค่ะกำลังใจทั้งในและนอกวงการเยอะแยะมากมายขนาดนี้หนุ่มพีทคงจะปลื้มนะดูและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ